นี่ไปที่จังหวัดนราธิวาสค่ะไปเยี่ยมผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงแล้วก็ผู้ด้อยโอกาสกันสักนิดนะคะโดยจังหวัดนราธิวาสค่ะเขาได้มีการดูแลให้กำลังใจกลุ่มเปราะบางพร้อมกับหมอกของอุปโภคบริโภคแล้วก็ให้ผู้ป่วยติดเตียงแล้วก็ผู้ด้อยโอกาสเทอำเภอบาเจาะจังหวัดนราธิวาสค่ะว่าที่ร้อยตรีตระกูลโทธรรมผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสค่ะพร้อมด้วยนายสังคมเกิดก่อปลัดจังหวัดนราธิวาสและก็นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาสและก็สมาชิกเล่ากาชาดของจังหวัดนราธิวาสค่ะเขารวมกันลงพื้นที่ไปเยี่ยมผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงและก็ผู้ด้อยโอกาสและก็ได้มีการมอบถุงยางชีพของสภากาชาดไทยจำนวน2รายค่ะก็คือมอบให้กับนางสาวสุรยาอีซออายุ42ปีค่ะอยู่บ้านเลขที่111หมู่ที่1ตำบลปาลุกาซาเมาะอำเภอบาเจาะจังหวัดนราธิวาสและก็อีกคนหนึ่งค่ะให้เด็กหญิงมูฮาฟะลีมะอายุ6ปีอาศัยอยู่บ้านเลขที่42ทับ2หมู่ที่1ตำบลปาลุกาซาเมาะอำเภอปาลุกาซาเมาะอำเภอบาเจาะจังหวัดนราธิวาสซึ่งอาศัยอยู่ภายในบ้านโดยไม่มีครอบครัวดูแลอย่างใกล้ชิดนะคะก็เพื่อเป็นการช่วยเหลือและก็บรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นก่อนค่ะโอกาสนี้ค่ะท่านผู้ว่าเนี่ยก็ย้ำให้ส่วนที่เกี่ยวข้องนะคะรวมถึงผู้นำท้องถิ่นผู้นำท้องถิ่นเนี่ยให้เข้าไปดูแลสุขภาพแล้วก็ไปอำนวยความสะดวกให้กับกลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงแล้วก็กลุ่มเปราะบางเพื่อจะให้ได้รับการดูแลเป็นอย่างดีแล้วก็เพื่อจะเป็นการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับพี่น้องในพื้นที่ต่อไปนั่นเองค่ะ